มาวันนี้จะแกงแค่ครับตีนหมูแกงแค่ตีนหมูครับนี่ครับเหมือนเดิมครับเอาตีนหมูมันเหนียวมาต้มกับมันหม้อเข้ากันก่อนเอามันเปื่อยสักครึ่งชั่วโมงนะครับมันนี้เปื่อยอ่ะเดี๋ยวมาตามพี่กันครับกระปุ้งเลยนะครับมีหอมแดงไข่หอมขาวแล้วก็พริกแห้งกะปิเดี๋ยวมาตามนะครับตามเนื้อตามนะครับจะไข่หอมแดงของขาวพริกเกลือให้หน่อยแล้วก็อันนี้ก็ใส่กะปิเนี่ยตามรวมกันครับไข่หูกับมีที่พวกเก่าครับย้อนไปเลยย้อนให้พอตรงนี้พริกแกงมันตึงเหมือนกันหมดครับอ่ะเรามาตามกันครับเนาะเจ้านี่อากาศหนาวครับหนาวขนาดหนาวละไข่วายจะจมหนาวน่ะมาละเมื่อวันนี้เงยเรื่องเนี่ยทำไมเป็นถึงห้องพักแค่วะมันมีพักแค่คือแกงรวมนะครับมีสปะเนี่ยอันนี้มีอย่างห้องนี้ตูนผักเผ็ดเขือผักชีฮูดก็อย่างนี้ทั่วอย่างสปะครับนี่พักก็มีสปะจะเป็นดอกแค่ดอกยังก็ได้ครับพักยังก็ได้อีกอันนี้เอามาเก็บมารวมกันนะครับเอ๊ะมารวมกันซึ่งเราจะได้พอแค่มาเรียกว่าแกงแค่ครับนี่คำคือแกงแค่แกงรวมนั่นเนาะกาแฟป่ะว่าขมหลิวสักกันมั้ยแล้วหลิวจ้ะขมว่ามันอันนี้เนาะก็เนาะตั้งกระทะผีชิงมาเดิมครับน้ำมันฮ้อนนี่คั่วพริกก่อนเลยครับคั่วพริกหอมหน่อยนะแค่จริงๆนะแล้วมันเป็นแค่อื่นเนี่ยเป็นหมูเป็นอย่างนี้เอากลิ่นเข้าใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เอาคั่วครับแค่นี้เขาต้มกินหมูไว้ละเป็นอย่างครับนี่ถ้าเป็นหม้อแล้วว่ากันคั่วกันถ้าพริกหอมนะครับอันนี้ไปเลยครับแต่ละที่เคยยางคือผ่านที่เยอะก็เข้าเหมือนกันเนาะอันนี้คือผมครับโอ้โหมันหอมพักไปนี่พักยอบเลยครับเดี๋ยวใช้น้ำหน้าโคกไปเลยกลัวหรอกครับมึงเนี่ยครับมันแบบนี้เนี่ยเนาะยอบละมันยอบละครับหมูที่เขาต้มเมื่อกี้ครับใส่ไปเลยครับบั้มนี่น้ำมันก็ถึงข้นครับน้ำนี่น้ำเขาต้มหมูนี่กี่คนเสร็จแล้วครับนี่เอาละเดี๋ยวรอมันซุปอมมันยิ่งสกรรมครับบอกพักซุปพักแล้วกันพักเบื่อกันจับกี่มันเขาครับล้ำนี่สุดยอดละเดี๋ยวรอจิ้มพอแล้วขาดจานนะแม่หืมต่ำนะพี่มือแม่นขนาดวันนี้จับเป๊ะเบื่อไม่เติมอย่างสักอย่างเติมกับผงชูรสอย่างเดียวโอเคครับรอบสกรรมดีกว่าปุ๊ดละเอาวันนี้แกงตีนหมูนี่ล้ำเนี่ยเติมเหมาะขนาดพอแล้วรอพอแล้วโอเคครับรอบสกรรมปุ๊ดละเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับแกงแค่ตีนหมูครับนี่ครับเหมาะขนาดก็พอแล้วเดี๋ยวเข้างานวันนี้ครับเนาะวันนี้อ่ะใจเย็นนะครับพี่น้อยที่อยู่ใต้อ่ะพี่น้อยอยากดูอยากทำอะไรนะตำขนุนใช่ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมหาขนุนที่นุ่มๆมาเลยเลยแบบกรอบๆก่อนนุ่มๆหูยผมขาดอุทัยไปเลยรู้เสาะมันนุ่นดีมันเขินนุ่มๆก่อนเดี๋ยวสักวันจะตำมือพอนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับจะสอนนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามครับพี่น้อยจากพัทลุงใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะทำให้เนาะสำหรับตำขนุนนะครับเป็นสูตรผมเลยนะโอเควันนี้ไปแค่นี้ก่อนกับแกตีนหมูอ่ะหยอกเขา